เราควรบริหารเวลาไหมควรควรไหมควรควรขอทุกท่านมีศักยภาพนะขออาจารย์สอนหลายที่เนี่ยบางคนก็การศึกษาต่ำหน่อยมีศักยภาพน้อยทุกท่านมีศักยภาพควรเนาะแล้วถ้าบริหารเวลาได้ดีมีประโยชน์กับตัวเองไหมที่ผ่านๆมาคิดว่าตัวเองบริหารเวลาได้ดีไหมใช้เวลาได้ดีไหมดีกว่าที่เพิ่งเริ่มบริหารเมื่อที่ผ่านๆมาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรือเปล่าตอบนิดนึงได้ไหมฮะ คือดีไม่อะไรดีกันได้ตอบในใจพยักหน้าก็ยังดีเหมือนอย่าคิดว่าอาจารย์เป็นแบบจอมาดามดิเหมือนแค่แบบเริ่มจังพูดแล้วพูดนะคิดว่าคุ้มค่าไหมที่ผ่านมาคุ้มค่าจะไม่เนาะไม่สบายไม่แล้วก็คำถามถัดไปคือเราอยากจะให้มันคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพไหมอยากไม่อยากมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแปลว่าวันนี้ผมจะสอนหลักการที่ดีมากเลยนะคุณเลยหาเวลาเลยยังไงนะแต่ถ้าคนเรานะไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะต่อให้ช้ามาชุดๆก็ไปผมยืนยันนะว่าวันนี้หลักการบริหารเวลาที่สอนเนี่ยทุกคนรู้หมดนะเชื่อผมไหมรู้หมดทุกอย่างแล้วรู้หมดทุกเรื่องเลยด้วยแล้วบางทีอาจจะคิดไปถึงว่าจะมีการสอนแบบง่ายๆเพราะจำต้องสอนแบบง่ายๆถ้าสอนยากคนทำไม่ได้ขนาดเรื่องง่ายๆเรายังไม่ยอมทำเลยอ่ะปกติแล้วเรามีหลักการอะไรในการบริหารเวลามีไหมมีหลักการอะไรในการบริหารเวลามีไหมมีหลักการอะไรในการใช้เวลาของตนเองนะครับอันนี้คือเป็นคนไร้หลักหมดเลยเนี่ยคือไม่มีอะไรเป็นหลักยึดอะไรนี่หรอกถามจริงถามจริงก็ถึงถามบอกว่าการใช้เวลามันสำคัญหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกว่าเราการใช้เวลาเราสำคัญเรารู้สึกว่าสำคัญนะไอ้ที่ตอบอาจารย์มารู้สึกว่าเราสำคัญประเด็นคือว่าแล้วเราบริหารจัดการหรือใช้เวลาแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยมีหลักในการจัดสรรมันยังไงดีหรือไม่ดีหรือว่าก็โอเคละตอนเช้า8 โมงเข้างานแล้วก็5 โมงก็กลับบ้านเดี๋ยววันนี้เพื่อนมันโทรมาเอ้ยวันนี้เจอกันไปวันนี้ไม่เพิ่มไม่มาเจอกันก็เซ็งๆแล้วก็กดในโซเชียลรู้สึกเบื่อเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะก็มันไม่มีอะไรไงก็มันไม่มีหลักอะไรเลยไงมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงคือเวลาคงที่จริงๆเวลามันคงที่อยู่ของมันนะมันขึ้นอยู่กับเราอะจะใส่กิจกรรมหรือสาระอะไรลงไปขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับเราคุณถามไงใช้หลักการอะไรในการบริหารในการผมใช้หลักการความเป็นบทบาทและเป้าหมายในการบริหารจัดการเวลาเดี๋ยวจะค่อยลงดีเทลว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นตอกไปที่ช่วงบ่ายบริหารเวลามีอยู่นิดเดียวบริหารเวลามีอยู่นิดเดียวแต่สิ่งที่สำคัญต่อการบริหารเวลาคือนิสัยของตัวเราเองที่จะสนับสนุนให้การใช้เวลานั้นคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรือไม่นิสัยสำคัญที่สุดเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้นิสัยกันว่ามันควรมีนิสัยที่ดีอะไรบ้างเขาเรียกว่า KBC รู้จัก KPI ไหมใช่ไหมจาก KBC KPI คือ Key Performance Indicatorซึ่งมีพูดเกี่ยวกับการบริหารแต่ที่สำคัญที่สุดคือ KBC คือ Key Behavior Cultivation การบ่มเพาะนิสัยที่ดีครับในโลกดิจิทัลอาจารย์ก็จะมีหลักการตรงนี้ที่ใช้กับการบริหารเวลาคำถามถัดมาคือถ้าทุกคนไม่มีหลักการมันก็ไม่รู้จะใช้หลักอะไรในการจัดการใช่ไหมแต่ถ้าเรามีหลักการคำถามถัดมาถ้าเรามีหลักการนะซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบอาจารย์นะถ้ามีหลักการนะคำถามถัดมาคือแล้วเราใช้หลักการบริหารเวลาแบบนั้น
สม่ำเสมอหรือไม่เช่นอาจารย์เนี่ยใช้หลักการบทบาทและเป้าหมายเนี่ยสม่ำเสมออาจารย์ใช้หลักการในการบริหารเวลาเป็นอาทิตย์โดยใช้บทบาทและเป้าหมายเป็นตัวกำหนดใช้สม่ำเสมอท่านอาจจะตอบไม่ได้ว่าสม่ำเสมอหรือไม่เพราะท่านยังไม่รู้ว่าหลักการการใช้เวลาท่านคืออะไรทีบอกว่าหลักกรุงไทยทานอารมณ์ใช่ไหมต้นนะต้นแต่เดี๋ยวก่อนเข้าขออนุญาตพูดถึงแนวทางการฝึกอบรมแต่น่าใช้แนวทางการฝึกอบรมแบบนี้ขอขยายไปทีละสไลด์อันนี้ไม่ใช่สไลด์ที่เป็นแบบว่าพูดแล้วพอผ่านเป็นสไลด์สำคัญบานาน่าเทนนิ่งใช้การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่หรือเรียกว่าอดัลเลยAdult Learning เนี่ยคนที่อยู่ใน HR ทำเรื่องวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรจะมีทฤษฎีหลายทฤษฎีอาจารย์ทำทฤษฎีอื่นไม่ได้ละเพราะว่าตอนอ่านก็ค้นคว้าไงจะมาสอนหนังสือมันต้องค้นคว้าไม่ได้อยู่มันจะมาอะไรลอยๆไม่ได้จะจับแปะตัดแปะแล้วฝอยให้จบๆเป็นแบบให้มันจบเวลาไปไม่ได้ไม่ใช่นิสัยนะจะต้องมีทฤษฎีมีอะไรหลักการจ่าก็มองดูเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรอดัลเลิร์นนิ่งใช่อ่ะตรงที่สุดแล้วที่เราสอนมาตรงที่สุดแล้วแล้วก็จับใช้แล้วเราก็นั่งอ่านสิเขาบอกอดัลเลิร์นนิ่งคือการเรียนรู้นะต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตผมเชื่อว่าผู้จัดเนี่ยเขาก็มองว่าการเรียนรู้ทักษะการบริหารเวลาจำเป็นต่อการทำงานจำเป็นต่อการมีชีวิตไม่รู้ว่าคิดไหมผู้จัดหรือเปล่าคิดไหมเข้าไหมว่าจำเป็นคุณบอกไหมเอาทางเรียนยิ่งนะทฤษฎีเนาะคิดหนึ่งเนาะข้อหนึ่งต้องรู้สึกว่าจำเป็นต่อการทำงานและต่อการมีชีวิตตอนเด็กๆที่เราเรียนหนังสือระดับมัธยมหรือปวช.มหาวิทยาลัยมาแล้วมีหลายวิชาที่เราเรียนไปแล้วแล้วเราไม่สามารถมาปรับใช้ได้มีไหมหลายวิชาเราอาจจะเรียนแล้วเรียนทำไมปรับใช้ไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเรียนครบตามหลักสูตรอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเรียนแบบสปช.คือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เราเรียนรู้ว่ามีวิชาแบบนี้แต่หลายๆเรื่องก็เราก็ไม่เคยมาปรับใช้เลยถูกไหมแต่เราก็ต้องเรียนให้ครบส่วนแล้วการเรียนตอนที่เราเรียนอยู่ในระบบการศึกษาเราเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อสอบไหมเพื่อสอบโดยสุดท้ายคือเราเรียนไปเพื่อสอบเราได้ความรู้ระดับหนึ่งนะในหลายๆวิชาเราก็ไม่ได้ใช้ปัจจุบันนี้ใครใช้รู้สอบในการทำงานบ้างครับมีการอินทิเกรตไหมฮะอินทิเกรตการทำงานทำด้วยเหรอฮะหาพื้นที่ใต้กราฟได้ไหมฮะบางคนงงจันพูดเรื่องอะไรเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟมันต้องฟิสิกส์สิ่งนะก็จะบอกว่าบางทีไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่แต่จากสายอาจารย์มันใช้จริงๆมันใช้พวกกันมันใช้แต่จะบอกว่าสิ่งสำคัญของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่คือต้องรู้สึกว่าจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและจำเป็นต่อการทำงานผมถามนิดนึงบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เราเรียนรู้เยอะแยะไหมเยอะแยะบางคนก็ไปเรียนแล้วก็ไร้สาระเรียนได้แต่มันต้องให้เกิดประโยชน์เนี่ยสมมติวันนี้ผมมีตั๋ว5ใบนะจากนาซารู้จักนาซาไหมไม่ใช่นาซาสเปซี่โดมเทนนะคนหัวร้อนนี่ครับทิ้งเยอะด้วยวันนาซาสเปซี่โดมเทนเนี่ยมันคือคนรุ่น40กว่าไปแล้วเพราะปิดไปนานแล้วในสมัยนี้ทำไม่รู้จักกันได้หัวร้อนกันใหญ่เนี่ยอาจจะแบบว่าแก่ด้วยครับจากนาซานะนาซาทำอะไรฮะโครงการอวกาศจะมีตัว5ใบเชิญชวนคุณผู้ชายตัว5ใบนี้เชิญชวนไปสร้างกระสวยอวกาศไปกับอาจารย์เนี่ยใครรับเชิญเนี่ยอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันไปนะ
านที่มีแผนนึกออกไหมก็คือมันไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นต่อชีวิตเรานะเราก็ไม่เลือกที่จะเรียนรู้มันไม่เกี่ยวกับแบบว่าเอามันนะคนละอย่างกันนะเพราะ adult learning แล้วนะนึกออกไหมเราอยู่ในวัยทำงานแล้วเช่นเดียวกันนะผมก็มีตั๋ว5ใบจากสมาคมขนมชาววังเชิญชวนคุณผู้หญิงนะตั๋ว5ใบนี้เชิญชวนผู้หญิงคือไปเรียนทำขนมจากมงกุฎเอ้าไปบอกไปทำยากแพงไหมแพงค่ะลูกเท่าไหร่คะก็ถูกนะผมซื้อแพงกว่านี้ที่ไหนครับเธอปตท.อ่ะปากเจ็ดค่ะเราได้แล้วเดี๋ยวปีหน้ามีไหว้ครูพวกทีผมเป็นคนเป็นเจ้าภาพถ้าครูเชิญชวนคุณผู้หญิงไปก็บอกว่าเดี๋ยวปกติหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเรียนแล้วเดี๋ยวการันตีว่าทำขนมขายมีรายได้การันตี 15,000-20,000 ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทำไปไหมฮะไปเพราะอะไรจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดังนั้น Adult Learning คุณต้องเลือกเรียนแล้วทำให้การทำงานหรือชีวิตคุณดีขึ้นคุณจะไปสนใจเรื่องอะไรที่แบบโลกนี้มันมีเยอะแยะคุณมีเวลาไม่พอหรอกครับก็เสียจากว่าคุณจะตั้งเป้าหมายคือเกิดแล้วตายแล้วเกิดไปเรื่อยอยากจะเรียนรู้ให้ครบให้หมดเนี่ยคุณทำอย่างนั้นเรื่องอะไรถูกไหมแม้พระพุทธะที่บอกว่าจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างท่านก็ยังต้องเก็บทุกอย่างท่านเลยต้องเลือกเรียนสิ่งที่จำเป็นต้องไหมอันนี้คือหลักการเราต้องอันนี้เป็นข้อคิดนะไม่งั้นท่านจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระทุกเรื่องแล้วเราโดยที่บางครั้งใช้เวลาไปกับสิ่งที่ถ้าเรายิ่งไม่มีเป้าหมายนะเราจะยิ่งล่องลอยมากจะไปเห็นได้ต่างนะข้อที่2สิ่งนั้นต้องสามารถปรับใช้ได้ทันทีปรับใช้ได้ทันที1จําเป็น2ปรับใช้ได้ทันทีถ้าคุณเรียนมาแล้วต้องมาถอดสมการถอดหารอินเตอร์เกรตหรือมีขั้นตอนอีกหลายอย่างปรับใช้ไม่ได้ทันทีอันนั้นไม่ใช่ Adult Learning อันนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับเรียนในตามระบบในมหาวิทยาลัยบางวิชาแล้วก็รู้สึกว่าเรียนไปแล้วมันเรียนชักปักจับใช้ไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นนะลองนึกดูนะแบบไม่มี How to แต่วันนี้ผมจะบอกให้คุณปรับใช้ได้ทันทีเลยผ่านเวิร์กช็อปผ่านกรณีศึกษาให้คุณคิดแล้วก็ทำเดี๋ยวการคิดมันจะไปสอดคล้องกับการโค้ชชิ่งคือการเพิ่มศักยภาพปรับใช้ได้ทันทีผ่านเวิร์กช็อปเลยเดี๋ยวบริหารเวลาลงเวลาจริงเดี๋ยวจะมีให้ทำเมื่อวานทุกคนก็ทำกันแต่เมื่อวานเริ่ม11 โมงเลิก5 โมงครึ่งช่วงแบบเริ่มทำประมาณในตรงเวิร์กช็อปที่3ประมาณ4:45ไม่รู้ว่าบางคนก็ถอนหายใจผู้ช่วยยังก่อนผมไม่รู้ว่าเครียดกับการบริหารเวลาหรือว่าเครียดกับการเรียนทั้งวันนะครับถ้าใครไม่เคยลงเวลาแล้วหาเป้าหมายในการทำแต่ถ้าทำประจำแล้วไม่มีปัญหานะครับปรับใช้ได้ทันทียืนยันว่าในเวิร์กช็อปนี้คุณปรับใช้ผ่านในคลาสที่ปรับใช้ผ่านเวิร์กช็อป3 Adult Learning จะเกิดการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตเปรียบเทียบงานบางทีสอนไปมันจะเกิดการแคนนอนคิดที่ผ่านมาเราเป็นแบบนี้นะอนาคตเราน่าจะเปลี่ยนแบบนี้นะอันนี้จะเป็นนามธรรมอยู่ในสมองนะครับถ้ามีสติรู้ทันผมคิดเรื่องนี้เกิดการเปลี่ยนเที่ยวและที่สำคัญครับเราโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะการเรียนรู้ของเราต้องเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อนี้สำคัญที่สุดหลายๆครั้งไปอบรมคอร์สนู้นคอร์สนี้กลับมาโทษนะนิสัยเหมือนเดิมมีประโยชน์หรอครับคนเรานะต่อให้รู้เยอะแยะนะแต่ไม่เคยลงมือกระทำและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะแสดงว่าไม่มีการเรียนรู้เสียเวลาป่ะเขาเปรียบเทียบนี่ขออนุญาตไปทำศาสนาหน่อยนะอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญที่ท่านมรณภาพต้นปีลูกศิษย์ท่านได้รับกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานท่านก็บอกว่าบางคนเนี่ยมันผ่านมาที่วัดเนี่ยผ่านมาเหมือนพัดลมอ่ะคุณเข้าใจพัดลมไหมพักแล้วมันสายไปสายมาโดยไม่ได้มีการเรียนรู้ของดีหรือปฏิบัติธรรมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกลับมาก็ฟังแล้วก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีประโยชน์ถือว่าไม่มีการเรียนรู้เลยต่อ
ุณรู้แต่คุณไม่ทำก็ไม่มีการเรียนรู้นั้นเรียนไปเสร็จแล้วทุกเรื่องของชีวิตต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางทีเราไปในโซเชียลเนี่ยบางทีก็ดีๆมันก็มีการแชร์ไหมแล้วก็โอ้ไลฟ์ดีจังเลยยอดเยี่ยมจังเลยคำถามถัดมาคือโอ้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาดีอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ดีมากเลยเคยถามตัวเองไหมแล้วโทษนั้นแล้วเมื่อไหร่กูจะดีแบบนั้นนึกออกไหมแล้วบางทีถ้ามาเห็นดีๆอาทิตย์เป็นพฤติกรรมที่ดีหรือการเรียนรู้ที่ดีก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะดาวเลิร์นนิ่งในคอนเทนต์อย่างนี้หนึ่งใช้เวลากับสิ่งที่จำเป็นสองนำมาปรับใช้สิ่งนั้นต้องมาปรับใช้ได้สามเกิดการเปรียบเทียบสี่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี่คือดาวเลิร์นมีผลต่อการใช้เวลาวันนี้บาร์นาร์ดเทนนิ่งใช้เรื่องการโคชชิ่งดึงศักยภาพเคยเรียนเรื่องการโค้ชมาไหมครับเคยเรียนโค้ชเคยบ้างใช่ไหมถ้าพูดนิยามสั้นๆนะโค้ชที่ใหม่ที่มาแล้วช่วยตอบหน่อยโค้ชที่ใหม่รู้สึกเครียดๆไปหน่อยโค้ชที่ใหม่ปกติอาจารย์จะถ้าไปบรรยายที่ไหนจะพยายามบอกผู้ช่วยวิทยากรว่าให้เน้นการจัดโต๊ะอย่างเป็นแบบคลาสรูมมันจะเครียดไปหมดเลยให้เน้นแบบเป็นกลุ่มประมาณตัวยูเป็นกลุ่มพอเป็นคลาสรูมแล้วเหมือนกับห้องสอนมันจะเครียดเครียดโคชชิ่งเป็นไงฮะคนที่เรียนมาแล้วคำถามคืออย่างนี้เอาไหมเราไม่ต้องสนใจโคชชิ่งนะตอนนี้คิดว่าตัวเองมีศักยภาพไหมคิดว่าเราเป็นคนมีศักยภาพไหมศักยภาพคือความสามารถมีไหมคิดว่าวันนี้ศักยภาพของเราเนี่ยใช้เต็มที่เนี่ยคิดว่าจะใช้ไม่เต็มที่แล้วคิดว่าจะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยออกมาใช้ไหมใครเนี่ยใครกำลังทำให้บรรยากาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่กระบวนการโคชชิ่งใช้กับคุณไม่ได้กระบวนการโคชชิ่งใช้กับคุณไม่ได้มีรถผ่านมาสาย8ไปคลองเตยไปไหมพี่คลองเตยไปไหมพี่สาย8ไม่นั่งค่ะประวัติศาสตร์เดี๋ยวซ้ำรอยที่ผมพูดอะไรผิดไปได้ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรไปคลองเตยไปไหมครับคลองเตยไปไหมครับเนี่ยท่าน้ำนนท์ครับท่าน้ำนนท์ไปไหมครับเนี่ยลามคำแหงไปไหมครับลามคำแหงเนี่ยมึงจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้เพราะกูไม่คิดจะดึงศักยภาพตัวเองนึกออกไหมการโค้ชเป็นการเคลื่อนที่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการประเด็นคือถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการคุณจะใช้เวลาตามมาลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาสถานการณ์คุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถูกเวลาลุมเล้าไปหมดเลยไม่มีอิสระในการกำหนดด้วยตัวเองเพราะคุณไม่คิดจะใช้ศักยภาพการโค้ชชิ่งเป็นการดึงศักยภาพของตัวเราออกมาใช่ประเด็นก่อนที่จะถามคือว่าคิดว่าตัวเองมีศักยภาพหรือเปล่าถ้าคิดว่าตัวเองมีและตัวเองอยากจะเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นซึ่งการเคลื่อนที่ไปสู่อะไรบางอย่างนั่นหมายถึงว่าคุณต้องใช้เวลาไปกับสิ่งที่จะต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมเราจะโยงเข้ามาสู่เรื่องนี้ถูกไหมครับนี่คือกระบวนการโคชชิ่งวันนี้จะเป็นกระบวนการโคชชิ่งผมเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วกระบวนการโคชชิ่งมีได้หลากหลายโดยส่วนใหญ่ถ้าสอนในคลาสหรือเป็นการโคชชิ่งตัวเขาจะใช้กระบวนการตั้งคำถามหรือที่เรียกว่า powerful question หลักของ powerful question คือเป็นคำถามปลายเปิดบวกด้วยคำสำคัญทำให้คนที่คู่สนทนาเกิดแนวคิดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าใช้สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเกิดความคิดสร้างสรรค์ออกมาเยอะซึ่งโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ค่อยใช้สมองส่วนหน้าบางครั้งไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหัวหน้างานที่ต้องสั่งงานลูกน้องบางครั้งเราใช้คำถามปลายปิดซึ่งเป็นคำถามลุกลามอันนี้จะพูดถึงเบสโคชชิ่งนะพอคำถามแบบที่มันลุกลามอย่างเงี้ย
มันจะไปกระทบกับสมองส่วนท้ายทอยตรงนี้มนุษย์จะเกิดการปกป้องอันนี้จะไม่ลงดีเทลแล้วนะไม่ลงดีเทลนะการโค้ดก็จะมีได้หลากหลายทำให้หลักได้หลากหลายเช่นการเล่าเรื่องการใช้คำถามหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นหรือการใช้กรณีศึกษานี่เป็นต้นเพื่อทำให้คนได้วัตถุประสงค์การโค้ชชิ่งคือเพื่อทำให้คนได้มองเห็นตนเองเข้าใจไหมถ้าเรามองเห็นตนเองนิสัยที่ไม่ดีเปรียบเทียบกับยืนสองกระจกมองเราบางเรื่องเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเรามองเห็นแล้วเรายอมรับมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจารย์ก็ใช้กระบวนการโค้ชชิ่งในรูปของคำถามมั่งในรูปของข้อศึกษามั่งรูปเวิร์กช็อปมั่งประเด็นสำคัญคือทุกท่านต้องให้ความร่วมมือกับการใช้การคิดหรือการคือโคชชิ่งจะเราจะเติบโตได้ต้องมีการคิดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องมีการคิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบรรยายสร้างแนวคิดและประสบการณ์บรรยายกระชากอีกทฤษฎีเพราะว่าถ้าสอนหนังสือหรือบรรยายไม่มีทฤษฎีมันไม่ใช่จับต้องไม่ได้เราต้องมีทฤษฎีเหมือนในหลวงท่านเคยทรงคำสั่งว่าต้องสร้างฐานการศึกษาให้ดีเพราะคนเราจะเติบโตได้ต้องเรื่องการศึกษาเราต้องอ่านทฤษฎีแต่การอ่านทฤษฎีนี้จะให้แนวคิดด้านหลักการทั่วไปและประยุกต์ด้วยวิธีการของผู้เรียนเป็นอย่างไร